พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะแสงแดดบ้านเรานี่ร้อนแรงขึ้นทุกวันนะครับแม้จะหลบอยู่ในบ้านก็ยังหนีไม่พ้นยิ่งแสงที่ส่องทะลุกระจกเข้ามานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการปิดม่านหรือติดฟิล์มกองแสงที่มีสีเข้มๆซึ่งจะทำให้ห้องมืดทึบต้องเปิดไฟช่วยสิ้นเปลืองพลังงานขึ้นอีกถ้ามีกระจกที่เปลี่ยนสีไปตามความเข้มแสงได้ก็คงดีนะครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาสารเคลือบกระจกโฟโตโครมิกที่ดูดกลืนรังสี UV จากดวงอาทิตย์ได้โดยเมื่อโดนแดดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีทำให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสีหรือมีสีอ่อนๆเป็นมีสีเข้มขึ้นคุณสมบัติพิเศษนี้เหมาะที่จะนำมาใช้เคลือบกระจกแทนการติดฟิล์มกรองแสงเพราะสามารถเปลี่ยนความเข้มสีได้อย่างอัตโนมัติตามความเข้มแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างเวลาเช้าที่แสงแดดไม่จัดกระจกที่เคลือบสารโฟโตโครมิกจะเปลี่ยนสีไปเพียงเล็กน้อยในเวลากลางวันที่มีแดดจัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมากและในตอนเย็นหรือกลางคืนก็จะกลับมาใสอีกโดยไม่มีผลต่อการมองเห็นของเราช่วยควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างพอเหมาะตลอดวันช่วยลดความร้อนประหยัดค่าแอร์ค่าไฟวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000